ชมข่าวด้วยกันต่อในนิวข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้จะพาไปดูบรรยากาศวันจ่ายเทศกาลตรุษจีนกันหน่อยวันจ่ายที่ว่านี้ก็คือไปจับจ่ายซื้อของซื้อเป็ดซื้อไก่มาไหว้เจ้ากันในราคาหลายพื้นที่เองคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะหลายคนเนี่ยพยายามจะซื้อของกันมาแต่ก็บ่นกันเยอะด้วยว่าของเนี่ยมันแพงขึ้นไปนึกถึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยที่บอกว่าซื้อไก่ตัวละ800อ่ะอะไรจะแพงเบอร์นั้นโอ้แพงมากเลยแหละค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศกันหน่อยไม่รู้ว่าไก่ตลาดแถวนี้ถึง800ด้วยหรือไม่ในราคาเริ่มต้นนี่คือที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยที่เทศบาล1ตลาดเทศบาล1เขาก็ต่างมาจับจ่ายซื้อของกันละค่ะมีทุกประเภทเลยนะคะมีทั้งหมูแป้งสำหรับทำขนมเทียนขนมเข่งอย่างที่บอกคือราคาปีนี้ขยับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะส่วนผลไม้ก็มีทั้งส้มแอปเปิ้ลองุ่นจำหน่ายก็หลายราคาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดแล้วก็เกรดที่นำมาจำหน่ายละค่ะส่วนสินค้าขนมไหว้เจ้าต่างๆที่มีวางขายก็มีจำนวนมากพ่อค้าแม่ค้าบอกก็ขายดีพอๆกับปีที่แล้วเลยค่ะขณะที่จังหวัดชัยนาทนะคะพ่อค้าแม่ขายบอกว่าปีนี้เงียบนะไม่ค่อยเหมือนตรุษจีนปีที่ผ่านๆมานะคะแต่ว่าก็ยังมีชาวไทยเชื้อสายจีนออกมาจับจ่ายซื้ออาหารสดผลไม้มงคลบ้างนะคะซึ่งพ่อค้าเขาก็บอกว่าเข้าใจว่าอาจจะไม่คึกคักเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจก็ทำให้ยอดขายไม่ดีเท่ากับปีก่อนๆ นะคะส่วนผลไม้ที่ขายดีเนี่ยก็จะเป็นผลไม้มงคลพวกส้มแอปเปิ้ลสาลี่และแก้วมังกรราคาก็จะขยับขึ้นมาได้เล็กน้อยค่ะส่วนที่ร้านขายทูบเทียนกระดาษเงินกระดาษทองเนี่ยประชาชนก็ยังเลือกซื้อนะแต่บางรายอ่ะซื้อนิดเดียวเพราะว่าอยากจะช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันช่วงนี้มันฝุ่น PM 2.5 ใช่ไหมไปเผาเยอะมันจะยิ่งซ้ำเติมก็ดีเหมือนกันแต่เขาบอกยังไงก็ต้องเผาอ่ะแต่ว่าลดมาน้อยลงก็ช่วยได้เหมือนกันแล้วค่ะพาลงใต้ไปดูบรรยากาศที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะนี่คือที่ตลาดทรัพย์สินพลาซ่าคึกคักเหมือนกันนะคะแต่พอไปสอบถามประชาชนที่เขามาซื้อเนี่ยเขาบอกปีนี้เลือกซื้อแต่สิ่งของที่จำเป็นที่นำไปไหว้เท่านั้นนะคะเพราะว่าเจอพิษเศรษฐกิจสำหรับราคาเครื่องเส้นไหว้ก็มีการปรับตัวขึ้นราคากันบางชนิดด้วยละค่ะส่วนของจังหวัดสตูลนะคะตลาดสดเทศบาลเมืองชาวไทยเชื้อสายจีนก็มาหาซื้อของกันสำหรับวันไหว้ในวันพรุ่งนี้หลายคนก็บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยจะเลือกซื้อของที่ทำต้มสุกพวกเป็ดไก่หมูแต่ปีนี้เนี่ยดูแล้วเลือกซื้อของสดๆไปต้มเองเลือกขนาดเล็กลงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะส่วนร้านขายเป็ดสดเขาก็จัดเป็นเป็ดใส่ถุงพร้อมเครื่องตั้งจำหน่ายไว้เลยลูกค้าก็เลือกซื้อจองมาก็รับได้ทันทีราคาขายเนี่ยมีตั้งแต่200ไปจนถึง 1,000 บาทค่ะปิดท้ายพาไปที่เบตงจังหวัดยะลาที่นี่ก็คึกคักนะคะเพราะว่าคนไทยเชื้อสายจีนในมาเลเซียเขาก็ออกมาจับจ่ายซื้อของเส้นไหว้ด้วยเพื่อจะเตรียมไหว้เจ้าในวันพรุ่งนี้โดยจะซื้อเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นเท่านั้นบอกว่าเจอเหมือนกันเลยเจอพิษเศรษฐกิจเนี่ยละค่ะส่วนราคาเครื่องเส้นไหว้วันนี้ก็มีการปรับราคาขึ้นบางชนิดทำให้กำลังซื้อก็ลดน้อยลงตามไปด้วยค่ะค่ะส่วนอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่คึกคักทุกปีแล้วก็เป็นไฮไลท์นั่นก็คือเยาวราชไชน่าทาวน์นั่นเองบรรยากาศล่าสุดเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้พาไปติดตามสดๆจากผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณพรทิวากันทิยาใจตอนนี้สแตนบายอยู่แล้วนะคะเชิญค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะซินเหนียนควายเลอร์คุณผู้ชมด้วยนะคะบรรยากาศช่วงเทศกาลตรุษจีนในวันจ่ายนะคะที่ถนนเยาวราชขณะนี้ต่างก็มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนมาเลือกซื้อของเส้นไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวจีนนั่นเองค่ะแม้ว่าในปีนี้จะมีสินค้าบางอย่างที่ปรับราคาขึ้นเล็กน้อยนะคะตรุษจีนซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนสำหรับปีนี้วันจ่ายตรงกับวันพฤหัสบดีที่13มกราคม2563หรือวันนี้นั่นเองนะคะเป็นวันที่ต้องไปหาซื้ออาหารผลไม้รวมไปถึงเครื่องเส้นไหว้ต่างๆมาเตรียมพร้อมก่อนเพราะว่าในวันนั้นร้านค้าต่างๆก็ต้องหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีนเช่นกันค่ะบรรยากาศตลอดทั้งวันมีประชาชนจำนวนมากออกมาจับจ่ายซื้อของเครื่องเส้นไหว้เป็ดไก่หมูอาหารทะเลสดและแห้งในวันจ่ายตามประเพณีตรุษจีนอย่างคึกคักโดยส่วนใหญ่จะเน้นใช้จ่ายแบบประหยัดและซื้อเครื่องเส้นไหว้เท่าที่จำเป็นของแต่ละครอบครัวเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจขณะที่ราคาสินค้าปีนี้มีการปรับเพิ่มจากช่วงปกติเพียงเล็กน้อยเพราะต้นทุนสินค้าหลายชนิดเช่นหมูน้ำมันราคาสูงขึ้นสินค้าส่วนใหญ่ทั้งเครื่องเส้นไหว้ผักผลไม้อาหารต่างๆก็ยังขายดียกเว้นกระดาษเงินกระดาษทองหรือเครื่องเส้นไหว้ที่ต้องนำมาเผากราบไหว้บรรพบุรุษตามประเพณีท
ที่ตลาดยอดขายลดลงโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลลดลงถึง 40-50% เนื่องจากต้องการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นค่ะสำหรับราคาสินค้าตรุษจีนปีนี้ไก่สดกิโลกรัมละ70บาทไก่ต้มตัวละ480-500บาทเป็ดต้มตัวละ400บาทหมูย่างทั้งตัวกิโลกรัมละ300บาทแปะก๊วยกิโลกรัมละ80บาทขนมเข่งคู่ละ25-30บาทขนมเทียนชิ้นละ80บาทกระเพาะป่าเริ่มต้นขีดละ100บาทมีซั่วกิโลกรัมละ60-120บาทเกากี้ขีดละ50บาทถุงผ้าสีแดงมีตัวอักษรจีนมงคลถุงละ15บาททีมข่าวนิวส์18สอบถามถึงแง่มุมสะท้อนด้านเศรษฐกิจจากประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าย่านเยาวราชซึ่งคนขายผลไม้ก็ระบุว่าในปีนี้ยอดขายตกลงเล็กน้อยจากปีที่แล้วและผลไม้ก็มีราคาแพงขึ้นจากต้นทุนหลายอย่างผลไม้ที่ขายดีก็ยังคงเป็นส้มแอปเปิ้ลซึ่งล้วนนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดค่ะเท่าไหร่ค่ะถ้าเทียบกับปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วปีไหนขายดีปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วดีกว่าแล้วปีนี้อะไรแพงที่สุดนะคะในบรรดาผลไม้ตอนนี้เหรอเขาจะเป็นพวกแอปเปิ้ลค่ะพวกกีวีพวกแอปเปิ้ลมันก็แพงเป็นตามหน้าของมันเนี้ยค่ะเพราะว่าเทศกาลมันก็แพงของมันอยู่แล้วทุกปีแล้วอย่างปีนี้ส้มราคาเท่าไหร่คะต้นทุนไม่เยอะเลยค่ะตอนปีนี้มันก็แพงนะเพราะว่าต้องขายโลร้อยกว่าขึ้นเนี่ยโดยผู้ที่เดินทางมาจับจ่ายที่ตลาดเยาวราชแห่งนี้ก็บอกนะคะว่ามาซื้อของที่นี่ทุกปีเพราะมีของครบมีให้เลือกซื้อหลากหลายและปีนี้สินค้าต่างๆก็มีราคาแพงขึ้นค่ะไปฟังเสียงจากประชาชนกันค่ะของหลากหลายที่เราต้องการวันนี้มาซื้ออะไรบ้างวันนี้ก็มาซื้อพวกผลไม้แล้วก็ซื้อพวกซาลาเปาแล้วก็เป็ดอะไรอย่างเงี้ยก็เสื้อผ้าชุดจีนเสื้อผ้าเด็กๆราคาของปีนี้เป็นไงบ้างก็สูงขึ้นบ้างแต่ก็พอหาซื้อได้ที่ชุดกี่เผาก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะคะโดยเฉพาะชุดกี่เผาสีแดงและสีทองมีราคาตั้งแต่300-500บาทส่วนชุดกี่เผาสำหรับเด็กมีราคาตั้งแต่200บาทขึ้นไปมีให้เลือกหลายสีสันและหลายขนาดแม้ปีนี้ยอดขายจะตกลงเล็กน้อยจากสภาวะเศรษฐกิจแต่ยอดออเดอร์ก็ยังสั่งดีอยู่นะคะไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนจากผู้ค้าขายชุดกี่เผากันค่ะกี่เผาผู้หญิงอะค่ะสีแดงใช่แล้วแบบของเด็กอะคะมีราคาตั้งแต่เท่าไหร่ของเด็กก็200ขึ้นไปจนถึง300ทีนี้ขายหากใครที่จะเดินทางมายังถนนเยาวราชแห่งนี้นะคะก็แนะนำให้เผื่อเวลากันสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นรถติดค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะขอบคุณอมวยพรทิวาด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ชุดแบบนี้ไปได้รับแต่เอียได้รับอั่งเปาแน่นอนแน่นอนนะคะถ้าพูดเราก็อยากไปหาซื้อมาใส่บ้างเขาบอกว่าตรุษจีนเนี่ยต้องใส่สีแดงหรือไม่ก็สีทองมงคลนะใช่ถูกต้องเป็นสีมงคลนะคะสลับมาดูทางความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีพาณิชย์คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะคะก็วันนี้ไปเป็นประธานเปิดงานตรุษจีนนะคะซึ่งบรรยากาศเนี่ยก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยคุณจุรินทร์เองนะคะไปเปิดงานตรุษจีนที่ตลาดศูนย์รังสิตนะคะคุณจุรินทร์เองไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ฉลาดซื้อประหยัดใช้ชื่องานน่ารักมากงานชื่อว่าพาณิชย์ตุ้งแช่รับปีหนูท้องเป็นบรรยากาศที่ตลาดการค้าศูนย์การค้าตลาดรังสิตธัญบุรีปทุมธานีนะคะคุณจุรินทร์บอกว่าตรุษจีนเนี่ยเป็นประเพณีสำคัญของชาวจีนเลยแล้วก็พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเองก็ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติพี่น้องชาวจีนก็จะเริ่มต้นด้วยการตั้งเครื่องไหว้เพื่อกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วที่มาของงานวันนี้เกิดจากกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยพี่น้องประชาชนค่ะก็อยากจะช่วยการลดภาระค่าครองชีพในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ก็เลยจัดงานกิจกรรมรณรงค์ฉลาดซื้อประหยัดใช้ขึ้นค่ะค่ะเมื่อกี้เห็นคุณจุรินทร์แจกอั่งเปาด้วยอ่ะนี่มาในชุดแบบว่าใช่เป็นจีนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกันด้วยทั้งนี้ค่ะทางกรมการค้าภายในได้ร่วมกับตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดสดจำนวน10แห่งด้วยกันทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในพื้นที่4จังหวัดนะคะ1ก็คือจังหวัดปทุมธานีค่ะมี1แห่งก็คือศูนย์การค้าตลาดรังสิต2คือที่จังหวัดนนทบุรีมี2แห่งนะคะคือที่ตลาดบางใหญ่แล้วก็ตลาดพระราม5ส่วนที่จังหวัดนครปฐมมี1แห่งค่ะคือตลาดศาลายาและที่กรุงเทพมหานครมี6แห่งด้วยกันคือตลาดศูนย์การค้ามีนบุรีตลาดยิ่งเจริญตลาดฟู้ดวิลล่าตลาดออนนุชเฟรชมาร์กนะคะแล้วก็ตลาดบางขุนศรีตลาดถนอมมิตรด้วยค่ะก็ได้มีการจัดตลาดราคาพิเศษสำหรับ
ข้าวของที่ใช้ในการเส้นไหว้ช่วงตรุษจีนนะครับใน10ตลาดด้วยกันแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าจะมีเฉพาะ10ตลาดนี้ในตลาดในอื่นแล้วก็ห้างสรรพสินค้าอื่นรวมทั้งห้างทั่วประเทศก็ได้เข้าร่วมรายการกับกระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกันในการขายในราคาที่เป็นธรรมนอกจากนั้นนะคะกรมการค้าภายในยังประสานกับห้างและร้านค้าต่างๆเพื่อขายสินค้าในราคาที่เป็นธรรมค่ะแล้วก็สั่งการพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยให้คอยตรวจสอบนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยซื้อสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรมและถ้าหากพบผิดปกติก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะถ้าไปเจอการขายสินค้าเกินราคาเนี่ยร้องเรียนได้เลยที่สายด่วน1569ก็จะมีผู้รับสายตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะตรุษจีนแบบนี้วันนี้คือเป็นวันจ่ายพรุ่งนี้วันไหว้ส่วนวันถัดไปจะเป็นวันเที่ยว